วันนี้นุ่นดีใช้ไหมพรมเบอร์สีของที่อเมริกานะคะที่เมืองไทยก็ใช้เป็นสีพลายแล้วก็เข็มเนี่ยนุดีใช้เป็นเบอร์ห้าจุดสองห้ามิลนะคะนี่นะคะให้ดูเข็มเบอร์ห้าจุดสองห้ามิลนะคะ เริ่มต้นด้วยห้าห่วงโซ่นะคะเริ่มต้นเราก็ถักห้าห่วงโซ่เมื่อเราได้ห้าห่วงโซ่ก็ให้เราเชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกให้เป็นวงกลมนะคะก็เชื่อมต่อด้วยการถักเลื่อนห่วงขึ้นมาเลย พอได้วงกลมแล้วก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักลายถักทีสามหลักลงในวงกลมนี่นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมาสามเส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่านสามเส้นหลักทีนะคะหลักที่สองก็หลักที่สามนี่นะคะลายถักทีสามหลัก ทีนี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่เราก็กลับด้านนะคะพอกลับด้านเนี่ยเราก็จะถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปเลยนี่นะคะหลักที่หนึ่งพอมาหลักที่สองเราก็ถักทีลงไปหนึ่งหลักหลักที่สามเราก็ถักทีหนึ่งหลัก เราก็จะยังคงมีทีทั้งหมดสามหลักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ในแถวที่สองเราก็ได้แถวที่สองทีสหลักทีนี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานจะเริ่มถักในแถวที่สามแถวที่สามหลักแรกเนี่ยให้ถักทีลงไปหนึ่งหลักเราก็ถักทีหนึ่งหลักนะคะในหลักแรกแล้วพอมาหลักที่สองเนี่ยนี่นะคะหลักที่สอง เราจะถักทีลงไปทั้งหมด3หลักในหลักที่2นะคะทีนี้เราก็ได้ทีทั้งหมด3หลักในหลักที่3แล้วก็ถักทีแค่หนึ่งหลักลงไปเป็ดเสร็จในแถวที่3เนี่ยเราจะมีทีทั้งหมด5หลักนะคะ นี่นะห้าหลักเราก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะกลับด้านงานเพื่อที่จะขึ้นแถวที่สี่ในแถวที่สี่เนี่ยเราก็ถักทีหนึ่งหลักต่อนหนึ่งหลักไปเราก็จะได้ทีทั้งหมดห้าหลักเหมือนเดิมนะคะในแถวที่สี่ นี่นะคะนุดีก็ได้ทีทั้งหมดห้าหลักในแถวที่สี่ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านแล้วทีนี้ในแถวที่ห้าเนี่ยสองหลักแรกเราจะถักทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักนะคะนี่นะหนึ่งหลักในหลักที่หนึ่งหลักที่สองก็ทีหนึ่งหลักแล้วพอหลักที่สามตรงนี้เราจะถักทีลงไปสามหลักนะคะสามหลักก็หลักที่หนึ่ง ส้ำทีหลักที่สองลงไปนี่นะคะแล้วก็ําำทีหลักที่สามลงไปพอทีหลักที่สี่กับหลักที่ห้าเนี่ยเราก็ถักทีลงไปแค่หนึ่งหลักต่อ1หลักนะคะเราก็จะได้ทีทั้งหมดเจ็ดหลักในแถวทีห้านะคะนี่นะคะเจ็ดหลักทีนี้ก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงาน เพื่อที่จะขึ้นในแถวที่6ในแถวที่6เราก็ถักทีหหลักต่อ1หลักไปนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่6เราก็จะยังคงเหลือที7หลักเหมือนเดิม นี่นะคะก็ทีหลักสุดท้ายในแถวที่6ก็1ห,ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานเพื่อที่จะขึ้นในแถวที่7แถวที่7 3หลักแรกเราจะลงที1ห,หลักต่อ1ห,หลักนะคะ3หลักแรก ทีนี้เนี่ยในหลักที่4เราจะลงทีลงไป3หลักนะคะแล้วก็3หลักสุดท้ายคือ5 6 7เราก็จะลงทีหนึ่งหลักตอนหนึ่งหลักไปนะคะดังนั้นเนี่ยในแถวที่7เราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น9หลักทีนะคะ พอเก้าหลักทีในแถวที่เจดแล้วก็1ห่วง,งโซ่กลับด้านงานตอนนี้เนี่ยนุดีอยู่ในแถวที่8ก็ถักที1หลักตอน1หลักไปนี่นะคะแถวที่8เราก็จะได้ทีเหมือนเดิมคือทั้งหมด9หลักเหมือนแถวที่7ดนะคะตอนนี้นุดีก็ขอทักแถวที่8ดไปอย่างเร็วแล้วกันนะคะ นี่นะคะก็ทีทั้งหมด9้าหลักของนูดีในแถวที่8ดก็ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานเพื่อที่จะเริ่มในแถวที่9้านะคะแถวที่9้าหลักที่1ถึงหลักที่สี่เราถักที1หลักต่อ1หลักนะคะหลักที่1ถึงหลักที่สี่ที1ต่อหนึ่งนะคะ ทีนี้มาในหลักที่ห้าเนี่ยเราจะถักทีลงไปสามหลักในหลักที่ห้านะคะแล้วก็หลักที่เหลือคือ6ถึง9เนี่ยเราก็ถักที1หลักต่อ1หลักไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแถวที่เก้านี้เราจะมีทีทั้งหมด11หลักนะคะ นี่นะคะก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะเพื่อที่จะขึ้นในแถวที่สิบนะคะแถวที่สิบเนี่ยก็ถักทีหต่อหนึ่งไปเราก็จะยังได้ทีทั้งหมดสิบอ็ดหลักเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นนดีก็จบแถวที่10แล้วก็ขึ้น11อ็แล้วนะสิบเอดก็ห้าหลักแรกเนี่ยถักที1ต่อหนึ่งหลักไปนี่นะคะ แล้วพอมาถึงในหลักที่หกนะคะก็ถักทีลงไปสามหลักในแถวที่ในหลักที่หกนี่นะคะสามหลักในหลักที่หกนี่นะคะหลักที่สามของนุดีทีนี้เนี่ยหลักที่เจ็ดถึงหลักที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ถักหนึ่งต่อหนึ่งไปนะคะทีหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลัก ตอนนี้นู่ดีก็จบในแถวที่11เอ็แล้วก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านขึ้นแถวที่12แถวที่12เนี่ยก็ถักทีหต่อ 1, 1ไปนะคะนี่นะคะแถวที่12ทีทั้งหมด13หลักทีหต่อ 1, 1จากนั้นเนี่ยขึ้นแถวที่13นะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมนะก็คือถักทีหต่อ 1, 1ไป จะได้ทั้งหมด13าหลักเราจะถักเหมือนกันจนถึงแถวที่ย6สิบหเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่26สบหนะคะเราก็ขึ้นหนึ่งห่วงโซ่เพื่อที่เราจะเริ่มในแถวที่ยี่สิบเจ็ดในแถวยี่สบเจ็ดเนี่ยเราก็จะกลับมารวบอีกครั้งให้มันเล็กลงนะคะเราจะถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปทั้งหมดห้าหลักในแถวที่ย7สิบ็ดนะคะถักทีหนึ่งต่อหนึ่งหลักไปทั้งหมดห้าหลัก นี่นะคะตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด5หลักแรกแล้วทีนี้เราจะรวบหลักที่6 7 8ให้เป็นหลักเดียวกันนี่นะคะได้หลักที่1แล้วก็มาหลักที่2เกี่ยวใหม่แล้วก็สอดเข้าไปในหลักที่2ดึงใหม่ขึ้นมารวบใหม่ผ่าน2เส้นแรกได้หลักที่2เกี่ยวใหม่แล้วก็สอดเข้าไปในหลักที่3ดึงใหม่ขึ้นมาเกี่ยวใหมผ่านสเส้นแรกนี่นะคะได้สหลัก ทนีนี้เราก็จะรวบไหมผ่านทั้งสี่เส้นบนเข็มเพื่อรวมสามหลักให้เป็นหลักเดียวนี้นะคะเราก็ได้สามหลักทีนี้เราก็ถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปทั้งหมด5หลักที่เราเหลืออยู่นะคะในแถวที่27ิเนี้เราก็จะเหลือทั้งหมด11หลักสิบอดหลักีนะคะนี่ยคะ่ะก็หลักสุดท้ายหลักที่สิ นี่นะคะก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านถักในแถวที่ยี่ิบแปดแถวที่ยี่สิบปดก็ถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปก็จะได้ทีทั้งหมดสิบเอดหลักบนเดิมนะคะนี่นะคะจบแถวที่ยี่สิบปดทีทั้งหมดสิบอ็ดหลักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานเริ่มในแถวที่ยี่สิบเก้าถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปสี่หลักนะคะ นี่นะคะนูดีก็ได้ทีทั้งหมด4หลักก็จะทำการรวบหลักที่5-6-7ให้เป็น1หลักนะคะก็เกี่ยวไหมก่อนสอดเข้าไปในหลักที่ห้าดึงไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในหลักที่2ดึงไหมผ่านสองเส้นแรกนี่นะคะหลักที่3ก็จะได้ทั้งหมด3หลักก็รวบทั้ง3หลักแล้วก็ที่เหลือ4หลักเนี่ยเราก็จะทักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปนะคะ ทีนี้เนี่ยในแถวที่29เนี่ยเราก็จะเหลือทีทั้งหมด9หลักนี่นะคะทีทั้งหมด9หลักเราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ขึ้นในแถวที่30แถวที่สาเนี่ยเราก็ถักที1นึต่อหนึ่งไปก็จะได้ทีทั้งหมด9หลักเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ก็จบในแถวที่30มสดีก็ขึ้นในแถวที่31ก็ถักที1นึต่อหนึ่งไปทั้งหมด3หลัก แถวที่3านะคะแล้วก็เราจะรวบในหลักที่4 5 6นะคะนี่นะนุ่นดีก็ได้3หลักแล้วก็จะรวบ4 5 6นี่นะคะสามหลักแล้วก็รวบใหม่ผ่าน4เส้นเพื่อรวบ3หลักเป็น1ทีนี้ก็ถัก ทีหนึ่งต่อหนึ่งไปสามหลักสุดท้ายคือหลักเจ็นี่นะคะก็ในแถวที่31เนี่ยเราก็จะเหลือลงมาเหลือ7หลักแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่กลับด้านงานเพื่อขึ้นแถวที่สาแถว32ก็ถักที1ต่อหนึ่งไปก็จะได้ทั้งหมด7หลักนี่นะคะก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานขึ้นแถวที่สามาถักทีหนึงต่อหนึ่งไปสองหลักแรก จากนั้นก็รวบ3ามหลักตรงกลางคือสามสี่ห้ารวมให้เป็นหลักเดียวกันนี่นะคะ3ามหลักก็รวบแล้วก็สองหลักสุดท้ายคือ6กับ7ก็ถักที1ต่อ1ไปนี่นะคะแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงาน ในแถวที่34ก็ถักีหนึ่งต่อหนึ่งไปก็จะได้ทั้งหมด5หลักนะคะในแถวที่34มี่นี่นะคะก็5หลักทีนี้เนี่ยเราก็1ห,ห่วงโซ่กลับด้านงานก็ถักี 1. หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งแค่หลักแรกแล้วเราก็จะรวบหลักที2่2 3 4 ให้เป็นหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะสามหลักแล้วก็รวบให้เป็นหลักเดียวกันแล้วก็หลักสุดท้ายในหลักที่ห้าเราก็ถักทีลงไปหนึ่งหลักนี่นะคะเราก็จะเหลือสามหลักก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานในแถวที่สามสิบหกก็ถักแค่ทีหนึ่งต่อหนึ่งไปสามหลักนี่นะคะ ก็ทีหลักที่สามหลักสุดท้ายของนูดีก็จะเหลือสามหลักแบบนี้ในแทวที่สามสิบหกนี่นะคะผลงานเราก็ออกมาประมาณนี้นะตรงนี้ตรงห่วงตรงนี้เอาไว้ใส่สำหรับกระดุมแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมแค่นั้นนะคะ นี่นะคะของหนูดีนุดีก็ติดดอกไม้ลงไปแล้วก็ข้างนี้ติดกระดุมนะคะส่วนข้างนี้ที่เราเริ่มต้นที่มันเป็นห่วงเนี่ยมันก็เป็นสําหรับห่วงสําหรับกระดุมพอดีแบบนี้นี่นะคะก็จะได้ที่คาดผมดอกไม้สวยๆแบบนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ